มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดภาพฉลองวันเกิดน้องข้าวหอมบ้านเบญจรงคกุลอบอุ่นมากเป็นโมเมนต์พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวอบอุ่นหัวใจจริงๆนะคะเมื่อล่าสุดเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องข้าวหอมลูกชายสุดที่รักของตั๊กบงกตและเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลซึ่งปีนี้โตเป็นหนุ่มอายุ11ขวบแล้วค่ะงานนี้บรรดาพี่น้องญาติๆและก็ตระกูลเบญจรงคกุลมาร่วมกันฉลองวันเกิดให้กับน้องข้าวหอมสุดอบอุ่นค่ะโดยใน Instagram นะคะได้แชร์ภาพบรรยากาศดีๆพร้อมด้วยแคปชั่นบอกว่าสุขสันต์วันเกิดน้องข้าวหอมด้วยค่ะภาพฉลองวันเกิดน้องข้าวหอมบ้านเบญจรงคกุลอบอุ่นมากค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ